ธนาธรประกาศค้านนายกยุบสภาลั่นไม่ใช่เวลาที่เหมาะก่อนหลุดอีก2ปีค่อยทำจากที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเปิดห้องสนทนาทางแอปพลิเคชัน Clubhouse ชวนประชาชนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในหัวข้อสร้างพันธมิตรประคองธุรกิจพ้นวิกฤตในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นโดยในช่วงหนึ่งของนายธนาธรได้พูดถึงเมื่อมีประชาชนผู้ร่วมห้องสนทนาถามถึงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่3ในปัจจุบันรวมทั้งปัญหาทางการเมืองและทางออกที่นายธนาธรคิดว่าเหมาะสมที่สุดในเวลานี้ทั้งนี้ทางด้านของนายธนาธรนั้นระบุบางช่วงว่าในทางการเมืองหลายคนเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวแล้วเห็นว่าต่อให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหากยุบสภาเวลานี้กว่าที่จะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมานั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ประเทศจะไม่มีรัฐบาลไม่ได้แม้ว่าประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาลในปัจจุบันก็ตามอีกทั้งเลือกหนึ่งที่ตนเห็นว่าเป็นไปได้และเหมาะสมกว่าคือการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องลาออกให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทนซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนนี้ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ามีเพียง2ภารกิจเท่านั้น 1. จัดการวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนเพิ่มและการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนและ 2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเข้ามาเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาใหญ่2เรื่องนี้เท่านั้นหลังจากจัดการปัญหาโควิดและรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาแล้วอาจจะกินเวลา2ปีพอดีจึงยุบสภาแล้วจัดการให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งนอกจากนี้นายธนาธรยังได้กล่าวอีกว่าสูตรนี้น่าจะดีกับประเทศมากกว่าก็คือการแก้โจทย์ทั้งการเมืองและโควิดไปในคราวเดียวกันเพราะแน่นอนที่สุดต่อให้แก้ปัญหาโควิดจบเราก็จะมาเจอกับดักการเมืองที่จะไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองฝ่ายอื่นเข้ามามีอำนาจได้อีกดังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกแล้วมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีภารกิจที่ชัดเจน2ภารกิจคือจัดการโควิดแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่สร้างการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงได้น่าจะดีที่สุดนายธนาธรได้กล่าวไว้อย่างไรก็ตามสำหรับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ซึ่งผลการพิจารณามีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้พรรคกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทเพื่อทำกิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562ทำให้ส่งผลต่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในทันทีโดยทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีและผู้ที่ดำรงตำแหน่งส.ส.ก็ต้องพ้นสมาชิกภาพไปด้วยอีกทั้งกรรมการบริหารพรรคไม่สามารถไปร่วมตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้สำหรับกรรมการบริหารพรรคที่เป็นส.ส. 11คนส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะต้องหลุดจากส.ส.มีดังนี้คือ 1. นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรค 2. กุลธิดารุ่งเรืองเกียรติรองหัวหน้าพรรค 3. ชำนาญจันเรืองรองหัวหน้าพรรค 4. พลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2563 5. พันนิกาวานิชโฆษกพรรค 6. ไกลก้องไวทยกานายทะเบียนพรรค 7. เยาวลักษณ์วงประภารัตน์ 8. สุรชัยศรีสารคาม 9. เจนวิทย์ไกรสิน 10. จารุวรรณสรัญเกต 11. นิรามานสุไลมาน 12. ธนาธรซึ่งสิ้นสุดการเป็นส.ส.ไปแล้วจากเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2562ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3ในคดีการถือครองหุ้นบริษัทวิลักษ์มีเดียจำกัด